ว่านใบดำหรือขมิ้นดำนะครับขมิ้นดำใบเขาด่างเลยนะครับท่านผู้ชมจะเห็นมีเส้นสีแดงเส้นสีแดงพาดอยู่เริ่มจะจางหายหมดแล้วนะครับเนี่ยเส้นสีแดงพาดอยู่แต่ลุงยาแปลกใจที่ว่าใบเขาด่างแปลกใจที่ใบเขาด่างนะครับใบเขาด่างนี่ไม่ได้ด่างใบเดียวนะครับด่างทั้งกอเลยนะครับอาจจะเป็นขมิ้นดำพันธุ์ใหม่หรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับสายพันธุ์ของเขานะครับท่านผู้ชมไปไม่ได้แล้วนะครับต้องใช้วิธีมุดอย่างเดียวเพื่อจะออกจากดงว่านนะครับมุดอย่างเดียวเพราะว่าข้างบนจะไม่มีแสงละไม่มีช่องทางผ่านอันนี้คือมุดช่องทางสุนัขอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ลุงยามาพามาอัปเดตว่านสมุนไพรต่างๆนะครับในเดือน9วันที่25กันยายน67นะครับตอนนี้ว่านสมุนไพรต่างๆโตสูงอย่างลุงยานะครับจะถึงสแลมนะครับสแลมนี้ประมาณ2 เมตร 2.50 เมตรนะครับความสูงของสแลมตอนนี้ว่านขึ้นมาประมาณ2 เมตร 2.5 เมตรกว่าแล้วนะครับแล้วก็ช่วงนู้นจะเป็น2.50 เมตรนะครับสีของหน้าว่านจะเหมือนกันหมดเลยนะครับตอนนี้ก็คือเป็นช่วงว่านแก่บางต้นก็เริ่มลงหัวแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวลุงยาจะพาไปอัปเดตสำหรับชื่อของว่านต่างๆแล้วก็ดอกของว่านต่างๆบางต้นก็เริ่มออกดอกแล้วนะครับไปชมกันนะครับเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับท่านผู้ชมลุงยาบุกเข้าไปไม่ได้แล้วตรงนี้เป็นว่านเพชรม้านะครับอัปเดตว่านเพชรม้านะครับใบจะเล็กๆต้นเล็กๆนะครับเป็นว่านที่หายากนะครับว่านเพชรม้าต้นเขาก็จะสีเขียวใบเล็กๆนะครับส่วนข้างๆก็จะเป็นขมิ้นขาวที่ทานกับน้ำพริกนะครับมีอยู่ต้นหนึ่งลุงยาเอาไว้ขุดทานหัวนะครับใกล้ๆนี้จะเป็นขมิ้นขาวปัดตลอดนะครับขมิ้นขาวปัดตลอดความสูงก็ประมาณ1.50 เมตรนะครับ1.50 เมตรใบเขาก็จะเล็กเล็กยาวๆนะครับอันนี้คือขมิ้นขาวปัดตลอดหรือขมิ้นกินปูนะครับก็เริ่มแตกหน่อแตกกอนะครับอันนี้จะเป็นว่านงูเห่านะครับว่านงูเห่าอันนี้คือดอกเขาครับออกดอกว่านงูเห่านะครับดอกเขาก็จะเหมือนคล้ายๆว่านทั่วไปนะครับดอกเขาจะคล้ายๆว่านรางจืดนะครับแต่ว่าว่านพิษงูเห่าใบเขาจะเล็กกว่ารางจืดนะครับนะครับอันนี้คือขมิ้นดำนะครับท่านผู้ชมใบเขาก็จะแดงๆไม่รู้ปีนี้เป็นอะไรนะครับขมิ้นดำใบเขาด่างนะครับใบด่างสังเกตจะมีใบเขาจะด่างๆนะครับสำหรับขมิ้นดำไม่น่าจะเกี่ยวกับปกติแล้วเขาจะมีเส้นสีแดงพาดอยู่นะครับแต่ทีนี้ต้นพอใบเขาเริ่มแก่เส้นสีแดงตอนนี้ใบว่านจะไม่มีเส้นสีแดงหน้าใบแล้วนะครับจะดูไม่ออกแล้วว่าเป็นว่านอะไรนะครับแต่ว่ากับใบโคนก็ยังมีสีน้ำตาลอยู่นะครับสำหรับขมิ้นดำใบเขาจะด่างหมดเลยครับท่านผู้ชมส่วนอันนี้จะเป็นนาคราชหรืออะไรสักอย่างนะครับนาคราชหรืออะไรสักอย่างลุงยาก็จำชื่อไม่ได้ละได้มากิ่งหนึ่งตอนนี้เลื้อยเต็มเลยนะครับส่วนต้นนี้จะเป็นว่านลูกไก่ทองนะครับงามเลยเหลืออยู่ต้นเดียวนะครับเหลืออยู่ต้นเดียวงามมากเลยนะครับสำหรับปีนี้ที่ม้วนนี้ท่านผู้ชมอย่าใช้มือไปแตะเขาเด็ดขาดถ้าแตะเขาก็จะชะงักแห้งเลยนะครับเขาจะเหมือนมีชีวิตนะครับต้นนี้งามเลยเหลืออยู่ต้นหนึ่งขนอ่อนของว่านลูกไก่ทองเป็นยาสมานแผลนะครับท่านผู้ชม
ถูกมีดโกนบาดเล็กน้อยเอาดึงขนว่านนะครับแล้วก็มาแปะที่ปากแผลเป็นยาสมานแผลยาห้ามเลือดนะครับสำหรับว่านลูกไก่ทองนะครับส่วนจุดนี้ก็จะเป็นว่านถอนโมกขศักนะครับถอนโมกขศักดอกเขาก็จะเป็นสีม่วงนะครับว่านถอนโมกขศักลุงยามีเยอะเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นไม้แย่แย่นะครับไม้แย่แย่ก็จะมีเลขนะครับส่วนใหญ่แล้วไม้แย่แย่ก็จะเป็นเลข8นะครับท่านผู้ชมตรงนี้8ชัดเลยนะครับ58 58 38นะครับชัดมากไม้แย่แย่นะครับใบเขาก็จะเป็นลายๆแบบนี้นะครับเป็นไม้เสี่ยงโชคหาเลขนะครับนี่เป็นเฟิร์นหูฟางนะครับเฟิร์นหูฟางต้นใหญ่มากก็จะใช้สปอร์ตรงนี้นะครับสปอร์ในการเพาะเชื้อลุงยาเคยเพาะอยู่โตช้ามากนะครับก็เลยไม่เพาะเลยปีเดียวเพิ่งจะเท่าหัวไม่ขีดนะครับก็เลย เลือกเพาะเลยนะครับสำหรับเฟิร์นหูฟางส่วนอันนี้เป็นอะไรเขาเรียกช้างผสมโขลงนะครับช้างผสมโขลงนะครับงามเลยอันนี้จะเป็นธรณีสารต้นธรณีสารนะครับทีนี้มาดูว่านนะครับเป็นว่านรังจืดนะครับท่านผู้ชมว่านรังจืดเขาก็ออกดอกแล้วนะครับถ้าออกดอกแล้วต้นเขาก็จะแห้งนะครับแล้วก็จะมีหน่อใหม่ขึ้นมานะครับจะเห็นหน่อใหม่เขาแตกขึ้นมานะครับว่านรังจืดนะครับว่านรังจืดตอนนี้มีหัวแล้วนะครับเพราะว่าต้นเขาเริ่มยุบตัวเพราะว่าออกดอกแต่ว่าเขาก็มีหน่อใหม่ขึ้นมานะครับอันนี้เป็นม้าห้อนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ต้นนี้จะเป็นมหาปราบนะครับปราบต้นนี้จะเป็นว่านพระตบะนะครับว่านพระตบะก็ดูไม่ออกแล้วนะครับว่าเป็นว่านอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวลุงยาจะพาไปดูดอกบ้านนะครับเพราะว่าตอนนี้ใบเขาเขียวหมดเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับมองไม่ออกเลยว่าเป็นว่านอะไรอาจจะดูแค่ช่วงกาบใบโคนเขาเท่านั้นนะครับว่าเป็นว่านอะไรบ้างนะครับตรงนี้เป็นพญาว่านนะครับท่านผู้ชมที่เห็นอยู่นี้เป็นพญาว่านนะครับพญาว่านต้นใหญ่เลยนะครับต้นใหญ่กาบใบก็ยังแดงอยู่นะครับพญาว่านอันนู้นเป็นขมิ้นทองนะครับขมิ้นทองขมิ้นทองหรือจาว่านะครับท่านผู้ชมต้นใหญ่มากนี่เส้นเขาก็จะแดงชัดเลยนะครับแต่ก็ใหญ่เลยนะครับสำหรับปีนี้ดินดีนะครับขมิ้นทองเดี๋ยวไปดูดอกว่านด้านนู้นนะครับดอกว่านดอกว่านแปลกๆนะครับนี่คือทางมุดนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าว่านสูงหมดแล้วก็มุดมาประมาณนี้มองไม่ออกว่าเป็นว่านอะไรหมดเลยอันนี้เป็นพระตบะนะครับท่านผู้ชมว่านพระตบะนะครับต้นใหญ่มากแล้วก็กอใหญ่ปีนี้กอใหญ่นะครับว่านพระตบะแต่ว่ายังไม่ลงหัวนะครับยังไม่ลงหัวอันนี้เป็นว่านพระเจ้าจักรพรรดินะครับพาไปชมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นขมิ้นทองเหมือนกันนะครับต้นใหญ่ได้แสงดูช่วงโคนนะครับช่วงโคนต้นใหญ่เลยนะครับจะลุงยาจะพามาดูสาริกาว่านสาริกาลิ้นทองอีกชนิดนึงนะครับจะเห็นดอกไหมครับดอกเขาสวยมากนะครับนี่หัวเขาเหมือนนกสาริกาเลยนะครับเป็นว่านสาริกาลิ้นทองอีกชนิดนึงนะครับชนิดจะมี2ชนิดนะครับว่านสาริกาลิ้นทองชนิดนี้จะหายากหน่อยนะครับลุงยาเพิ่งได้มาดอกเขาสวยมากนะครับดอกเขาสวยมากนี่เห็นไหมครับขยายนิดนึงดอกสวยเลยนะครับท่านผู้ชมด
ดอกเขาสีแดงเรื่อออกชมพูเข้มๆนะครับแล้วก็กลีบดอกก็จะเป็นสีเหลืองสีเหลืองนะครับกลีบดอกเขานะครับเป็นว่านสาลิกาลิ้นทองอีกชนิดนึงนะครับดอกว่านตรงนู้นก็จะมีดอกนะครับท่านผู้ชมดอกว่านอันนี้เป็นที่ใบต้นนี้จะเป็นใบด่างนะครับท่านผู้ชมก็คือขมิ้นดำขมิ้นดำใบด่างข้าวด่างทั้งต้นเลยไม่รู้เป็นเพราะสาเหตุอะไรนะครับด่างทั้งกอเลยนะครับว่านใบด่างนะครับท่านผู้ชมว่านใบดำหรือขมิ้นดำนะครับขมิ้นดำใบเขาด่างเลยนะครับท่านผู้ชมจะเห็นมีเส้นสีแดงเส้นสีแดงพาดอยู่เริ่มจะจางหายหมดแล้วนะครับเนี่ยเส้นสีแดงพาดอยู่แต่ลุงยาแปลกใจที่ว่าใบเขาด่างแปลกใจที่ใบเขาด่างนะครับใบเขาด่างนี่ไม่ได้ด่างใบเดียวนะครับด่างทั้งกอเลยนะครับอาจจะเป็นขมิ้นดำพันธุ์ใหม่หรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับสายพันธุ์ของเขานะครับท่านผู้ชมเพิ่งเห็นนะครับขมิ้นดำใบด่างปกติใบไม่ด่างนะครับปีนี้ใบด่างแปลกมากเลยนะครับท่านผู้ชมไปดูว่านต่อไปนะครับชมว่านไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมจะแยกแยะประเภทว่านไม่ได้นะครับช่วงนี้เพราะว่าใบว่านจะเหมือนกันหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะถ่ายทีช่วงขุดนะครับช่วงกู้ว่านเดือนธันวาคมนะครับมาดูตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นขมิ้นขาวปลาตลอดหรือขมิ้นกินปูนนะครับจะต้นนี้จะงามเลยนะครับช่วงนี้งามเลยดูแตกกอนะครับถ้าเขาแตกมาเล็กๆนี้หัวจะได้เยอะหัวจะได้เป็นกิโลนะครับถ้าพร้อมแบบนี้กอช่วงถ้าเดือนธันวาคมก็จะใหญ่หัวก็จะเยอะนะครับส่วนต้นนี้ลืมชื่อแล้วนะครับ ลืมชื่อว่านละนะครับลุงยาจดไว้แต่ลืมชื่อละนึกชื่อไม่ออกนะครับท่านผู้ชมมาดูว่านพัตตาบะว่านพัตตาบะนะครับว่านพัตตาบะกอใหญ่นะครับท่านผู้ชมกอใหญ่มากกำลังแตกกอเลยนะครับอันนี้เป็นถอขอทองแก้ครับท่านผู้ชมถอขอทองแก้กับว่านพัตตาบะขอทองแก้ใบเขาจะเล็กๆนะครับใบเขาจะเล็กๆเนี่ยใบเหมือนหอกเหมือนดาบปีนี้ต้นใหญ่สูงมากปกติจะแค่50เซนแต่ว่าปีนี้คงจะใบคงจะวิ่งหาแสงนะครับก็คือแข่งกับว่านพัตตาบะดูกอเขานะครับยังไม่ลงหัวนะครับท่านผู้ชมยังไม่แตกกอนะครับอันนี้ก็เป็นว่านพัตตาบะเหมือนกันนะครับว่านพัตตาบะตรงนี้กอใหญ่เลยมาดูกอช่วงต้นใหญ่สุดเลยของดงว่านนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือดอกว่านพัตตาบะนะครับดอกว่านพัตตาบะจะคล้ายๆรังจืดนะครับท่านผู้ชมออกดอกเต็มเลยนะครับอันนี้คือต้นใหญ่สุดเลยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมเอ่ยนะต้นใหญ่นะครับน่าจะลงหัวนะครับลูกยาเห็นหัวอยู่นะครับต้นใหญ่มากนะครับอันนี้กอใหญ่ตรงนี้ลุงยาปลูกไป3หัวนะครับปลูกไป3หัวก็ใหญ่เลยนะครับสำหรับว่านพัตตาบะส่วนต้นนี้เป็นนางคำนะครับท่านผู้ชมว่านนางคำว่านนางคำต้นใหญ่มากนะครับนี่ว่านนางคำต้นใหญ่หัวจะใหญ่แล้วก็กอใหญ่นะครับสำหรับว่านนางคำให้ดูมือลุงยานะครับต้นใหญ่มากนะครับหัวเขาน่าจะเป็นโลนะครับตรงนี้ปลูกไปหัวเดียวแล้วเขาก็แตกกอนะครับชอบดินน้ำชื้นๆน้ำแฉะๆนะครับจะอยู่ชายคลองว่านนางคำต้นนู้นก็ใช่นะครับต้นใหญ่เลยนะครับ
สำหรับว่านนางคำแล้วก็แถวนี้จะเป็นว่านพระธบะนะครับท่านผู้ชมนะครับว่านพระธบะแถวนี้เริ่มแตกกอนะครับนี่จะเห็นมียอดใหม่ขึ้นมาก็คือเขาแตกกอนั่นเองนะครับนี่แตกกอแล้วว่านพระธบะนะครับสูงท่วมหัวเลยนะครับสูงท่วมหัวเลยนะครับว่านพระธบะสูงท่วมหัวเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับสูงท่วมหัวลุงยาเลยนะครับสำหรับว่านพระธบะนะครับต่อไปจะเป็นว่านนางคำนะครับท่านผู้ชมลุงยาแปลกใจว่านนางคำหรือต้นกล้วยดีดูมือนะครับดูมือเดี๋ยวย่อนิดนึงนะครับท่านผู้ชมดูมือลุงยากับต้นว่านนางคำนะครับต้นใหญ่มากนะครับท่านผู้ชมต้นใหญ่มากแตกกอแล้วนะครับแตกกอแล้วดูความใหญ่ของต้นนะครับนางคำดูนะครับท่านผู้ชมอันนี้ว่านนะว่านนางคำนะครับท่านผู้ชมต้นใหญ่มากนะครับนี่ลุงใบนะครับใบเขาอันนี้คือลุงยายืนแล้วนะครับ2เมตรครึ่งจะ3เมตรแล้วนะครับสำหรับต้นใหญ่มากนะครับสำหรับว่านนางคำนะครับต้นใหญ่มากเป็นร่มเงาได้เลยนะครับต่อไปเป็นว่านม้าห้อนะครับม้าห้ออันนี้คือม้าห้อแตกกอดีเลยนะครับอยู่ชายคอนี่จะมีงอกขึ้นมานะครับม้าห้ออันนี้คือว่านที่อยู่ชายคอนะครับอยู่ชายคอจุดนี้จะเป็นว่านเกี่ยวกับฤาษีดวงนะครับว่านตรงนี้เป็นว่านทรหดนะครับท่านผู้ชมใช้ต้มทานรักษาฤาษีดวงนะครับความสูงของว่านตอนนี้ก็น่าจะประมาณ2เมตรครึ่งนะครับสูงมากเลยนะครับจะมีอยู่2ชนิดว่านฤาษีดวงก็คือว่านทรหดกับว่านฤาษีดวงนะครับตรงนี้เป็นว่านทรหดนะครับ เริ่มแตกกอเริ่มมีหัวนะครับท่านผู้ชมนี่ เริ่มมีหัวนะครับแตกกอกอใหญ่เลยนะครับว่านริฟว่านทรหดนะครับมันแตกกอนะครับถ้าเห็นตับแตกกออย่างนี้ก็จะได้หัวเยอะเพราะว่าหัวเขาแตกออกมานะครับว่านทรหดอันนี้เป็นว่านริสีดวงนะครับท่านผู้ชมว่านฤาษีดวงต้นเขาจะออกสีน้ำตาลนะครับโคนเขาจะเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลแตกกอดีเลยนะครับนี่ปีนี้คงได้แบ่งขายเยอะนะครับปีที่แล้วลุงยายังไม่ได้แบ่งขายเพราะว่ามีอยู่ต้นเดียวได้หัวประมาณ1โลลุงยายเลยไม่ได้แบ่งขายนะครับปีที่แล้วปีนี้คงได้แบ่งขายนะครับเพราะว่ามีต้นเยอะว่านฤาษีดวงหน้าใบเขาจะออกสีน้ำตาลนะครับต้นเล็กแต่พอต้นใหญ่สีน้ำตาลหน้าใบก็จะหายนะครับว่านฤาษีดวงแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นว่านนางคำนะครับว่านนางคำสูงน่าจะ2เมตรถึง3เมตรได้นะครับสูงมากนะครับอันนี้คือบริเวณชายคลองครับท่านผู้ชมบริเวณชายคลองอันนี้ต้องใช้วิธีมุดแล้วนะครับเพราะว่าไปไม่ได้แล้วนะครับต้องใช้วิธีมุดอย่างเดียวเพื่อจะออกจากดงว่านนะครับมุดอย่างเดียวเพราะว่าข้างบนจะไม่มีแสงละไม่มีช่องทางผ่านครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับอัปเดตว่านสมุนไพรต่างๆในวันพุธที่25กันยายน67นะครับก็คือช่วงนี้ใกล้ปลายฝนต้นหนาวแล้วนะครับว่านพระตะบะที่เห็นอยู่นี้เป็นว่านพระตะบะนะครับตอนนี้สูง2เมตรกว่าแสลม2เมตรครึ่งนะครับความสูงของแสลมนี่นะครับดูทรงต้นครับ ใหญ่มากเลยนะครับใหญ่มากเลยนะครับเพราะว่าลุงยาเอาซื้อดินดำมาโปะที่หน้าดินนะครับโปะที่หน้าดินดังนั้นว่านสมุนไพรต่างๆจึงงามนะครับงามมากเลยปีนี้น
ก็คือในตำราบอกว่าสูงแค่ประมาณเมตร50เต็มที่เมตร50เมตร80ประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้ว่าสมุนไพรอยู่นอกตำราแล้วนะครับก็คือสูงเกี่ยวกับดินแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ของหน้าดินด้วยนะครับเขาสามารถจะสูงใหญ่ได้ถึง2เมตร50นะครับสำหรับว่านพระตะบะแล้วก็ว่านสมุนไพรต่างๆนะครับก็คือดินเป็นตัวหลักเลยในการเจริญเติบโตของว่านนะครับแล้วทีนี้ถ้าเรามีแสลมปิดนะครับว่านก็จะยิ่งโตเพื่อหาแสงนะครับแต่ถ้าอยู่นอกแสลมและว่านก็จะอยู่ประมาณเมตร50นะครับประมาณนี้สำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการรับหัวว่านสมุนไพรต่างๆช่วงนี้ลุงยาก็ขุดแบ่งให้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าหัวยังไม่แก่นะครับท่านผู้ชมหัวยังอ่อนอยู่แต่ก็มีหัวเดิมที่ขุดแบ่งอยู่นะครับสำหรับว่านพระตะบะว่านพระตะบะยังพอมีหัวเดิมให้แบ่งอยู่นะครับแล้วก็ทีนี้ลุงยาจะกู้ว่านช่วงเดือนธันวานะครับครับท้ายสุดนี้อัปเดตว่าสมุนไพรต่างๆในช่วงปลายฝนต้นหนาวก็คือช่วงใกล้หมดฤดูฝนแล้วปลายตุลานะครับขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมลุงยานะครับใกล้ๆปีใหม่นะครับลุงยาก็จะขุดหัวว่านแบ่งนะครับไปแล้วนะครับท่านผู้ชม